สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมแพดออฟเอ็กไซทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็อาจจะมาแนะนําบิลนะครับที่ผมเพิ่งสร้างมานะครับเป็นตัวที่2นะครับตัวแรกก็เล่นแท็บอาร์คไปนะครับตามกระแสนิยมนะครับแท็บมาแรงก็ต้องเล่นจะได้รู้นะครับบิลนี้นะครับเป็นบิลสกิลนี้เลยครับเอิร์ธเควสนะครับแต่ผมก็ใช้วาวเอิร์ธเควสนะครับจะได้ผลของวาวด้วยนะครับก็เป็นเอิร์ธเควสนะครับสายบล็อกครับแล้วก็บลีดก็คือเลือดไหลด้วยนะครับมาดูว่าสายบล็อกนี้ดียังไงครับสายนี้นะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าดาเมจไม่หวือหวานะครับดาเมจไม่แรงไม่หลักแสนหลักล้านเหมือนบิวอื่นๆนะครับแต่ว่าบิวนี้นะครับเป็นบิวที่บล็อกนะครับครับบล็อกก็คือตรงนี้ครับนี่ครับเชนทูบล็อกแอคแท็กกับเชนทูบล็อกสเปลนะครับเชนทูบล็อกแอคแท็กก็คือการบล็อกการโจมตีที่เป็นกายภาพแล้วก็บล็อกสเปลก็คือการบล็อกการโจมตีที่เป็นเวทนะครับก็สายนี้เวลาบล็อกได้นะครับก็ดาเมจก็จะไม่เข้าตัวเรานะครับบล็อกได้นะครับถึงเลือดเรามีน้อยถ้าเราบล็อกได้นะครับฉะนั้นสายนี้ก็เลยต้องทําโอกาสการบล็อกนี่ให้สูงๆนะครับซึ่งปกติการบล็อกนี่ก็จะดันอยู่ที่75เหมือนกันนะครับแต่มันก็มีส่วนประกอบอื่นๆทำให้มันดันไปได้78ทำให้ได้ไปถึง80ถ้ากดขวดอะไรด้วยแบบนี้นะครับเพราะว่ายิ่งโอกาสบล็อกเรานี่ใกล้เคียงร้อยมากที่สุดนี่โอกาสที่เราจะโดนดาเมจก็ไม่โดนไม่มีน้อยมากครับแทบจะไม่โดนเลยนะครับการบล็อกนั้นนะครับก็มีอยู่2สายที่นั่นก็คือสายคู่ดาบคู่กับสายโล่นะครับที่นิยมมากก็คือโล่นี่เองนะครับมาดูตอนนี้ผมเวล66นะครับยังอยู่ X10 เพิ่งเข้ามาถึง X10 นะครับแมปก็เวล64นะครับมาดูบล็อกสายนี้นะครับก็จะเป็นใช้ขวานนะครับสกิลก็มีเอิร์ธเควกนะครับใช้วาวก็ได้เอิร์ธเควกก็ได้นะครับแล้วก็มีรีฟิสิคอลนะครับเชนทูบีทซึ่งเราจะเล่นสายเลือดไหลนั่นเองนะครับรีดูเรชั่นนะครับเพราะว่าเอิร์ธเควกนี่เวลาทำดาเมจเป็น1ครั้งแล้วก็มันจะมีระยะเวลาแล้วก็ระเบิดอีก1ครั้งแบบนี้นะครับตึมแล้วก็ตึมอีกครั้งนึงนะครับถ้าเราไม่ใส่ Lead Duration นี่นะครับกว่ามันจะตึมอีกทีนึงเนี่ยก็นานดูนะครับตึมเห็นมั้ยครับตึมกว่าจะตึมอีกทีนึงก็นานนะครับถ้าเราใส่ Lead Duration ก็คือลดระยะเวลาลูกที่2นี่ให้เร็วขึ้นนะครับตึมตึมเลยเห็นมั้ยครับแล้วก็นะครับสกิลนี้นะครับรูลิสอ่านว่าลูลิสขออภัยอ่านไม่ถูกนะครับแล้วก็อีกสกิลนึงก็คือผมยังไม่มี5ลิงก์นะครับก็คืออันนี้นะครับบูทาลิตี้นะครับสกิลนี้นะครับใส่5ลิงก์เดี๋ยวให้มี5ลิงก์ก่อนนะครับทำเสื้ออยู่โอเคนะครับก็บัฟนะครับก็จะใช้3บัฟนะครับก็จะใช้อันนี้นะครับวอลล็อตมาร์กนะครับเพื่อดูดเลือดดูดมานาด้วยเพราะว่าเราเป็นระยะตีใกล้ครับเข้าไปตีใกล้ม่อนเลยนะครับก็เลยใช้วอลล็อตมาร์กนี่เป็นออร่านะครับก็กินมานาหน่อยนึงนะครับเยอะทีเดียวแล้วก็เฮลานออมแอดนะครับใส่กายภาพก็ใส่ก็จะเหลือมานาอยู่จิตนึงนะครับแล้วก็แต่ว่าสกิลนี้นะครับนี่ครับกินมานาแค่20นะครับกินมานาน้อยมากนะครับนี่ดีตรงเห็นไหมครับรีทันนะครับไม่ต้องใช้ใส่รีมานานะครับแล้วก็อาร์ติกอาร์เมอร์นะครับเพิ่มเกาะนะครับเพิ่มเกาะเวลาเราหยุดนิ่งนะครับทีนี้นะครับดาบขวานนะครับก็ซื้อมาประมาณ 3-4 นะครับ DPS อยู่ที่308นะครับก็เดี๋ยวก็คงต้องหาขวานที่แรงกว่านี้นะครับทีนี้นะครับมาพูดเรื่องของโล่กันนะครับสายนี้เป็นสายโล่นะครับแล้วก็นี่ก็มีของส้มที่บังคับก็คือไอ้นี้นะครับสร้อยบล็อกนะครับสายนี้จะบวกบล็อกนะครับก็คือ 8% chain to block เนี่ยนั่นก็คือบล็อกนะครับแล้วก็ที่เราใส่โล่เพราะว่าโล่นี่จะมีการบล็อกแบบโล่นี้นะครับบล็อก 5% เห็นไหมครับโล่นี้บล็อก 5% ส่วนใหญ่พื้นฐานโล่จะบล็อก 5% โล่นี้บล็อก 6% ด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้มาดูการทำงานของสายบล็อกนะครับนะครับเดี๋ยวผมใส่โล่นี้ก่อนนะครับโอเคโล่นี้ก็เป็นสายไวเวลตอนแรกๆนะครับทำไมใส่โล่นี้นะครับผมใส่จนเวล60เลยนะครับโล่นี้นะครับใส่ได้ตอนเวลน่าจะ33สึกว่าโล่นี้นะครับพอใส่แล้วนี่มาดูการบล็อกของเรานะครับเห็นไหมครับ
บล็อกสเปลเนี่ยดันไป75เลยนะครับส่วนบล็อกเวทบล็อกกายภาพนี่เป็น60เพราะว่าโลกนี้นะครับ 25% บล็อกเชนแอพพลายทูสเปลนะครับแล้วก็บวกอินบวกความหายากของดรอปอะไรก็ว่าไปโลกนี้จะดีตรง3บรรทัดล่างนี้นะครับโลกนี้จะเป็นโลก3ครับจะเป็นโลก3ที่ว่าอันแรกนะครับมันจะสาบให้โดนกายนะครับนี่ครับสาบกายนะครับโดนกายแรงขึ้นนะครับมันบอกว่าจะสาบกายเลเวล15นะครับ punishment เนี่ยครับสกิล3เนี่ยก็คือถ้ามันบล็อกสายมีลีได้ถ้าพวกมีลีพวกกายภาพมาตีเราเนี่ยแล้วเราบล็อกได้เนี่ยมันก็จะสาบนี้ใส่คนที่เราบล็อกได้โดยที่ ignoring curse limit โดยที่ไม่สนใจว่าเรานี่จะมี curse สามารถสาบได้กี่สาบนะครับก็คือปกติเรา1คนเนี่ยจะสาบได้แค่1สาบใช่ไหมครับเราอยากจะใส่ทำ2สาบเห็นบางสายพอไปใกล้ม่อนมีหลายสาบนะครับเราจะสาบ2สาบนี่เราก็ต้องมาอัพสาบเพิ่มตรงนี้นะครับนี่เพิ่ม1เคิร์สอย่างนี้หรือนะครับหรือใส่ของเช่นสร้อยคอหลับติดบวก1สาบหรือรองเท้าบวก1สาบอย่างนี้เราก็จะทำสาบได้หลายๆสาบนะครับแต่ทีนี้นี่โล่นี้นี่มันพิเศษตรงที่มันบอกว่ามันไม่สนใจตรงนี้เลยตรงนี้คือผมเนี่ยไม่มีของอะไรเพิ่ม3เลยผมก็3ได้แค่3เดียวใช่ไหมครับแล้วผมก็มี3อันนี้3เดียวคือวอลลอนมาเข้าไปใกล้ม่อนก็จะติด3นี้พอผมออกนอกระยะม่อนก็ไม่ติด3แล้วต่อไป3ที่2ก็คือ3เทมเพลไลเชนเลเวล15ก็คือ1นั่นเองตีช้าเดินช้าช้าทุกอย่างนะครับมันบอกว่าถ้าเราบล็อกโปรเจกไทล์โปรเจกไทล์ก็คืออะไรก็ตามที่ม่อนยิงออกมาหาเราเป็นม่อนยิงธนูม่อนพ่นอะไรเป็นโปรเจกไทล์ออกมาถ้าเราบล็อกได้นี่ม่อนตัวนั้นนี่จะโดนระสาบเทมเพลไลเชนโดยที่ไม่สนใจเคิร์สลิมิตอีกแล้วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือจะสาบเอลิเมนทัลวิกเน็ตก็คือโดนธาตุทุกธาตุแรงขึ้นเลเวล15เนี่ยถ้าเราบล็อกสเปลถ้าม่อนนี่ยิงสเปลใส่เราแล้วเราบล็อกได้นะครับเราต้องบล็อกได้อยู่แล้วเพราะโอกาสบล็อกสเปลเราสูงมากนะครับเพราะโลนี้มันไว้บล็อกสเปลก็จะสาบไอ้นี่ไซมอนอีกก็คือถ้าเราโดนม่อนโดนตีทั้งกายภาพโปรเจกต์ไทยมาปุ๊บเนี่ยม่อนตัวนั้นเนี่ยบางบอสผมตีบอสบางตัวเนี่ยนะครับบอสโดน3สาบเลยครับโดยที่ผมสามารถสาบได้แค่3เดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของมันนะครับตอนนี้ผมมีวอลลอนมาร์กอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปใกล้ๆม่อนนะครับเห็นไหมครับนะครับม่อนจะติด3ผมนี่1สาบนะครับติด3ผม1สาบทีนี้ถ้าม่อนมาตีกายภาพใส่ผมนะครับม่อนก็จะโดนสาบอีก1สาบนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับค่อยดูนะครับแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้จะมี2สาบใช่ไหมครับนี่นะครับม่อนจะมี2สาบนะครับไอตัวนี้มันมาตีผมนี่นะครับเห็นไหมครับโดนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับที่ม่อนตายเองโดยที่ผมไม่ตีเพราะว่าผมใส่ตัวนี้ครับรีน็อกกิ้งนะครับสายบล็อกนี่จะมี สกิลหรือมีเจมเนี่ยที่ทำงานเมื่อบล็อกอยู่2เจมนะครับรู้สึกว่าอันนี้เจมสีแดงแล้วก็มีอีกเจมหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ละเป็นเจมสีเขียวแต่ว่าตัวนั้นนะตอนแรกผมก็ใช้แต่ว่ามันใช้เด็กเยอะมากครับก็เลยไม่เอาดีกว่าเพราะว่าสายผมนี่ส่วนใหญ่มันเป็นของแดงหมดเลยครับถ้าเราไปใช้สกิลเนี้ยต้องไปหาของบวกเด็กเยอะซึ่งก็ไม่คุ้มกับสายเราเท่าไหร่นะครับผมก็เลยใช้รีน็อกกิ้งอย่างเดียวรีน็อกกิ้งเนี่ยมันบอกว่าทาร์เก็ตสกิล it when you block ก็คือจะทำงานได้ต่อเมื่อเราบล็อกเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องถือโล่ด้วยนะครับถ้าไม่ถือโล่เนี่ยไม่ทำงานอันนี้ก็เข้ากับสายบิลเราพอดีนะครับแล้วก็ผมก็รีน็อกกิ้งเนี่ยนะครับลิงก์กับbrutality ก็คือจะโดนกายภาพแรงขึ้นแล้วก็ไม่โดนธาตุเลยซึ่งเราไม่เล่นธาตุอยู่แล้วนะครับเราเล่นกายภาพแล้วก็มีลีฟิสิคอลรีน็อกกิ้งมันเป็นมีลีอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่ครับรีน็อกกิ้งเห็นไหมครับมันจะมืดๆตรงนี้แบบนี้ดาเมจ 2,200 นะครับก็คือถ้าม่อนมาตีผมแล้วผมบล็อกได้ในระยะวงกลมแคบๆเนี่ยก็จะโดนรีน็อกกิ้งเนี่ยยิงใส่นะครับดีน็อกกิ้งก็มีคุณดาวอยู่เดี๋ยวมาดูกันนะครับบล็อกได้เห็นไหมครับนี่แบบนี้คือบล็อกได้นะครับเห็นไหมครับโดยที่ผมยังไม่ต้องทำอะไรนะครับ
DPS อยู่ที่ประมาณ 2,200 นะครับโอเคนะครับนี่พอต่อไปนะครับ Tempest Shield นะครับTempest Shield ก็คือนี่เองนะครับมาดูการป้องกันผมตอนนี้พอ Tempest Shield ทำงานเนี่ยนะครับบล็อกผมจะเพิ่มเป็น78นะครับเห็นไหมครับอัตราการบล็อกเพิ่มขึ้นนะครับเหลือ75แล้วนะครับ75นะครับดูการบล็อกนะครับเปอร์เซ็นต์การบล็อกเพิ่มเป็นใช่ไหมครับพอเทมเพลตชิลทำงานเนี่ยเทมเพลตชิลทำงานปุ๊บเราจะได้บล็อกเพิ่มอีก 3% นะครับทั้งกายแล้วก็เวทนะครับซับคลาสที่เล่นนะครับก็เป็นกาดิเอเตอร์ใช่ไหมครับรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมน่าจะใช่นะขออภัยนั่นแหละนะครับก็มาอัพนี้ก่อนครับมงกุฎแรกนะครับ2%จากนี้ไหมครับบล็อกแล้วก็บล็อกนะครับบอกว่า cannot be stunned cannot be stunned by hit your block นะครับไม่สามารถทำให้สตันได้ hit ที่บล็อกนะครับแล้วก็ counter attack your counter attack deal double damage นี่ครับก็คือสกิลนี้เลยนะครับนี่ counter attackสกิลที่เราสวนกลับนี่นะครับจะเพิ่มดาเมจเป็น2เท่านะครับแล้วก็ 100% chain to block apply spell ก็คือถ้าเราทำกายภาพนี่ให้บล็อกเท่าไหร่เวทก็จะบล็อกได้เท่ากับกายภาพเลยนะครับแต่ที่มันไม่เท่ากันเนี่ยเพราะผมใส่โลดนี้ไงครับโลดนี้มันบวก 5% บล็อกแล้วก็ไปบวกสเปลขึ้นไปอีก 25% นะครับอันมันก็เลยเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวให้ดูเรื่องโลกก่อนนะครับนะครับสายนี้นะครับเห็นไหมครับทีเลือดนี่แทบจะไม่กระดิกมาดูตัวทองตีผมกันนะครับเห็นไหมครับถ้าบล็อกได้นี่ดาเมจก็ไม่เข้าเลยนะครับถ้าบล็อกได้นี่เห็นไหมครับไม่ลดทั้งโลไม่ลดทั้งเลือดแต่แบบนี้คือเข้าได้ตุบแบบนี้เข้านะครับมีกายภาพยิงมาด้วยนี่มียิงมาด้วยนี่เห็นไหมครับบล็อกได้นะครับตัวที่บล็อกได้นี่ก็จะโดนสาบไปละนี่นะครับให้มันลุมตีได้เลยไหมครับเลือดแค่3,300นะครับนี่อันนี้โดนเข้าไป2,3,300เลยเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นไหมครับโดน3,300เลยโดนบอดโดนใบด้วยนะครับติดใบก็คือจะตีมิดนะครับตีโดนน้อยลงนะครับนี่ครับโดน2,300เดี๋ยวถ้ามันยิงโปรเจกต์ไทยใส่ผมมันก็โดนอีก3,100นะครับนี่บล็อกได้ก็คือแบบนี้บล็อกไม่ได้ก็โดนเหมือนกันเพราะว่ากายภาพผมยังบล็อกน้อยอยู่นะครับตุบๆนี่ก็คือเข้านะครับโอเคนี่ครับแล้วก็ตีมันครับอย่าให้มันตีเราอย่างเดียวเห็นไหมครับดาเมจไม่หวือหวามากนะครับปักเสาด้วยดาเมจก็ประมาณ 8,800 นะครับทีนี้โล่ต่อไปนะครับโล่ต่อไปที่จะแนะนำในการใช้เวลนะครับจริงๆโล่ทุกโล่นี้การบล็อกอยู่ที่ประมาณ 5% ใส่โล่นี้นะครับโล่นี้ซึ่งเป็นโล่กลางมากครับโล่ที่ถึงโล่ที่ผมใส่เนี่ยคนทั่วไปก็ไม่ใส่กันแต่ถ้าใส่บล็อกใส่เนี่ยมันก็จะเทพขึ้นมาเห็นไหมครับมีสาเพิ่มขึ้นมาโล่นี้นะครับโล่นี้บอกว่าฟิสิกส์เพิ่มอีก 20% เป็นไงครับนะครับปักเสานะครับเมื่อกี้ 8,000 ใช่ไหมอันนี้เพิ่มมาเป็น 9,000 ใช่ไหมครับดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเพิ่มฟิสิกส์อีก20นะครับ20 increase global physics นะครับแล้วก็เพิ่มโล่เพิ่มเกาะแล้วก็เพิ่มกันธาตุในอีก 17% ทั้งหมดเลยทุกธาตุเลยนะครับกันธาตุก็เห็นไหมครับต่อไปก็โลไลท์อะไรช่างมันครับไม่ต้องสนใจมันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ2บรรทัดข้างล่างครับ 20% 2อันนี้นะครับ 20% อันแรกมันบอกว่ามันจะเพิ่มตอนนี้เห็นไหมครับไอโอกาสบล็อกผมนี่59กับ59เท่ากันนะครับถ้าใส่โล่ทั่วไปไม่ใช่โล่นี้นะครับเพราะว่าซับคลาสเราอัพตรงนี้ครับว่า 100% บล็อกเชนแอปพลายทูสเปลก็คือเรามีบล็อกเท่าไหร่เนี่ยมันจะไปบล็อกสเปลเท่านั้นด้วยถ้าเราทำบล็อกกายให้ถ้าเราทำบล็อกของเรานี่ให้80บล็อกสเปลเราก็จะ80ด้วยนะครับก็คือจะเท่ากันนะครับทีนี้โล่นี้บอกว่า 20% chain to block attack if you have block a spell
รีเซนรีเซนเทอรี่อะไรนี่แหละก็คือมันจะเพิ่มบล็อกเนี่ยตรงนี้ครับให้เราอีก 20% นะครับบล็อกแอคแท็กนะครับก็คือบล็อกแอคแท็กเนี่ยให้อีก 20% ถ้าเราเนี่ยบล็อกสเปลก่อนหน้านี้ได้สมมติว่ามีม่อนยิงสเปลใส่แล้วปุ๊บเราบล็อกได้บล็อกสเปลได้กายเราจะเพิ่มอีก20แล้วก็มันได้ที่2ก็ตรงกันข้ามกันก็คือถ้าม่อนเนี่ยยิงสเปลใส่เราปุ๊บปุ๊บเราก็จะบล็อกกายเพิ่มอีก 20% ตรงนี้ก็จะเป็น79ใช่ไหมครับ50 60 70เดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้เป็น59เดี๋ยวไปให้ม่อนตีกันนะครับให้ม่อนตีกันเอามาดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่นะครับเพิ่มเป็น78ม่อนกายภาพตีผมเห็นไหมครับกายภาพตีผมเวทขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับม่อนกายภาพตีผมไหมครับฮึบครับดามิตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวพอไม่มีม่อนตีลดเดี๋ยวมันก็จะลดนะครับอันนี้มีผลของเทมเพลตชิลนะครับเพิ่มอีก 3% นะครับจาก59เมื่อกี้มาอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับกายภาพตีผมเวทขึ้นเห็นไหมครับพอกายภาพตีเวทขึ้นไหมครับถ้าเห็นโล่นี่เด้งออกมาแบบนี้ก็คือบล็อกได้ดูง่ายๆนี่ครับนี่ครับถ้ามีแบบนี้คือบล็อกได้หมดเลยนะครับถ้าตั้งตุกนี่ก็คือบล็อกไม่ได้นะเลือดลดเห็นไหมครับเพราะว่าโดนเลือดไหลกดยากันเลือดไหลฮึบฮึบโอเคนะครับนี่คือโล่นนี้เองนะครับโล่นนี้ก็จะเพิ่มเห็นไหมครับนี่เป็น78ทับ78เลยนะครับทีนี้ก็ดาเมจก็ไม่หวือหวามากแต่ก็โอเคนะครับทีเดียวเดินทีเดียวแบบนี้เห็นไหมครับทีเดียวตุ่มแล้วก็เดินได้เลยเพราะมันมีดาเมจลูกที่2อีกนะครับตุ่มไม่ต้องใส่มันตีสไตล์นะครับตุ่มทีเดียวนะครับเห็นไหมครับดาเมจครั้งที่2ก็ทำให้มันตายตัวทองก็อาจจะสัก 2-3 ทีแล้วเราก็สามารถไปอยู่ในดงม่อนได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเปิดนู่นเปิดนี่ดูได้เลยนะครับนี่ครับไม่ต้องกลัวตายนะครับโอเคครับต่อไปโล่ต่อไปนะครับที่จะแนะนำก็คือโล่เอจิสนะครับโล่นี้เนี่ยนะครับเป็นโล่ในตำนานเลยเมื่อก่อนสายบล็อกนะครับสมัยแพทเก่าๆเนี่ยก็จะใช้โล่นี้กันแล้วก็มีราคาแพงโล่เอจิสก็หลังๆนี้มีโล่เยอะขึ้นนะครับก็โล่เอจิสก็ไม่ค่อยนิยมนะถูกผมซื้อมา 1C เองนะครับโล่เอจิสนะครับโอเคนะครับก็เป็นโล่เอจิสนี่เองนะโล่นี้นะครับก็เพิ่มการธาตุให้ทั้งหมดอีก10เบอร์นะครับไอ้เมื่อกี้เพิ่ม17เห็นไหมครับนี่เพิ่ม17 all elemental resist นะครับก็ดีนะครับแต่โล่นี้ไม่มีเลือดนะไม่มีเลือดนะครับ10 all elemental นะครับแล้วก็เพิ่มต้านน้ำแข็งอีก5เบอร์นะครับน้ำแข็งเราปกติการธาตุมัน75ใช่ไหมครับไอไฟเนี่ยเพราะว่าผมอัพพาสีไอ้ตรงนี้นะครับไฟเนี่ยผมอัพตรงนี้มันก็เลยเพิ่มมาอีก1นะครับบวก1พอใส่โล่นนี้นะครับน้ำแข็งบวกอีก5ก็เป็น80เลยเห็นไหมข้างหน้านี่เป็น80เลยโอเคนะครับโล่นนี้เรามาสนใจอยู่ที่บรรทัดสุดท้ายของไอลองบรรทัดสุดท้ายของมันก็บอกว่านะครับมันจะรีเอเนจีชิลก็คือโล่นี่เองครับนี่โล่พลังจะรีเอเนจีชิลให้ 2% นะครับของเกาะเมื่อเราบล็อกได้เกาะผมมี 4,300 นะครับมันก็จะรี 2% ของ 4,300 นี่เป็นโล่เนี่ยให้ผมเวลาผมบล็อกได้นะครับดียังไงครับก็คือเราจะแทบเป็นอมตะเลยนะครับเพราะว่าพอเราบล็อกได้ปุ๊บโล่เรารีโล่เราเต็มพอตีปุ๊บโล่เราเต็มนอกจากเราโดนดาเมจเคออสเท่านั้นนะครับเลือดเราถึงลดนอกนั้นถ้าเราตีแล้วเราบล็อกได้โล่เราก็เต็มตลอดเหมือนกับเราไม่โดนดาเมจเลยนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับดูโล่นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับพอบล็อกได้ปุ๊บโล่เต็มเลยเห็นไหมครับไปหาม่อนกันนะครับมาอีกตัวหนึ่งนะครับนะครับนี่โดนเดี๋ยวเราดูบล็อกได้นะครับอันนี้ยังบล็อกไม่ได้บล็อกได้เห็นไหมบล็อกได้ปุ๊บ
โหลดเต็มเลยดูง่ายๆว่าบล็อกได้ก็คือสกิลรีน็อกกิ้งออกมาทำงานให้มอนตีเยอะๆนะครับเห็นไหมครับนะครับโหลดเต็มปุ๊บนะครับโลกก็รีเต็มเลยปุ๊บเห็นไหมครับพอบล็อกได้นะครับบล็อกได้โลกก็เต็มนะครับก็เป็นสายที่ของไม่แพงครับโล่ทั้งหมดนี่ครับเป็นโล่กลางไม่ถึง1ซีด้วยซ้ำนะครับขวานนี้ผมก็ซื้อมาประมาณ 2-3 ซีนะครับเดี๋ยวก็จะซื้อขวานนี้มีราคาแพงขึ้นหน่อยนึงครับDPS สัก350นะครับไอ้พวกนี้ก็เสื้อก็ทั่วๆไปนะครับไม่มีอะไรพิเศษเลยนะครับจิวก็ยังไม่ได้ใส่จิวอะไรนะใส่แค่จิวโจมตีอะไรแค่นี้เองนะครับสายนี้ก็เป็นสายที่งบน้อยแล้วก็ถึกนะครับแล้วก็ดาเมจก็มีสามารถเคลียร์มอนได้นะครับยืนสู้กับบอสได้เลยนะครับบอสแลบ3นี่เดี๋ยวพอเวล70นะครับพอเวล70เนี่ยก็จะเปลี่ยนโล่นะครับเป็นใช้เป็นโล่ไลออนไอก็คือโล่ผมจะใช้เป็นเอ็นเกมเลยนะครับโล่นี้ก็คือใช้เป็นโล่อันสุดท้ายเลยนะครับก็ไปซื้อมาแล้วนะครับสี่ละบาทนะก็เป็นเดี๋ยวผมไม่แน่ใจโล่นี้โล่นี้นะครับจะเป็นโล่นี้นะครับไลออนไอนะครับโล่ไลออนไอนี่ดียังไงครับอย่างแรกเลยนะครับโล่ไลออนไอดูอาร์เมอร์ครับเห็นไหมครับมีเกาะ1,600เลยอันนี้ยังไม่20คุณลิตี้นะครับเดี๋ยวเก็บโล่อื่นก่อนนะครับโล่นี้มีเกาะที่เยอะมากนะครับเกาะที่เยอะมากนะครับเดี๋ยวนะครับเห็นไหมครับ1,600เลยเห็นไหมครับ1,681นะครับเลือดแถวบนสุดเลยนะครับเลือด22อันนี้ตันที่30นะครับแล้วก็เลือดข้างล่างนะครับเห็นไหมครับตันที่180ผมหาที่แบบร้อยมากก็เลือดรวมๆกันนี่200นะครับประมาณ200นิดๆนะครับแล้วก็อินคิดอาร์เมอร์อีก240นะครับแต่ว่าลดสปีดเราเดินช้าลง5เปอร์นะครับแล้วก็ลบ25ฟิสิกส์เทคเคนฟอร์มโปรเจกไทล์โปรเจกไทล์ที่จะยิงเราเนี่ยลบไป25นะครับก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายแล้วก็บล็อกอีก5เปอร์นะครับรถนี้ดีตรงที่เลือดเยอะครับเกาะเยอะแค่นั้นเองครับที่จะใช้นะครับก็จะดันเลือดได้อีกแล้วก็ดันเกาะได้อีกนะครับโอเคนะครับโอเคครับก็เป็นอีกสายหนึ่งครับที่เพื่อนๆอยากแนะนำให้เพื่อนๆลองเล่นดูนะครับบิวเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้ description นะครับใครอยากเล่นสายบล็อกนะครับที่งบไม่เยอะนะครับแต่ว่าถึกๆหน่อยใครที่เล่นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยตายบ่อยอย่างเลยโดนม่อนลุมหรือเข้าไปในพีระมิดนะครับเข้าไปปุ๊บโดนม่อนยิงปุ๊บปุ๊บโปรเจกต์ไทยใส่ตายนะครับแบบนี้ก็ลองมาเล่นสายนี้ดูครับรับรองครับลงไปเดินวิ่งเล่นนะเก็บเห็ดได้เลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบสายนี้ลองเล่นดูกันได้นะครับครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ